อเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่เจดีย์อุปตะสันติในเมืองเนบิดอร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศว่าเมืองเจดีย์นี้เป็นยังไงนะครับในส่วนของประวัติคร่าวๆที่นี่นะครับคือเป็นเจดีย์ที่สร้างเรียนแบบเจดีย์เชเวดากองนะครับเพื่อให้เป็นจุดรวมศูนย์ของศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองที่นี่นะครับของเนบิดอร์มีความสูงทั้งหมด99เมตรนะครับแต่ว่าจะด้อยกว่าเชเวดากองอยู่แค่1ฟุตเท่านั้นเองครับแต่จุดเด่นของที่นี่คือเราสามารถเดินเข้าไปชมพระในตัวเจดีย์ได้นะครับซึ่งเจดีย์เชเวดากองนี้เขาห้ามเข้าเดินได้แค่รอบนอกเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในครับว่าเป็นไงครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเพราะมีปัญหากับเรื่องไมโครโฟนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่ต้องฝากรองเท้านะครับเพราะว่าเจดีย์หรือวัดทุกที่ในพม่า นะครับเขาห้ามใส่รองเท้าแม้แต่ถุงเท้าก็ต้องถอดนะครับครับตรงนี้เป็นจุดที่ถอดรองเท้าเก็บนะครับนะครับแล้วก็จะมีจุดตู้ครับให้บริจาคอันนี้ตามศรัทธาครับว่าเราจะช่วยทางวัดไปสักเท่าไหร่นะครับผมก็ทำบุญไป400จาร์ดนะครับครับพอดีเจอดอกไม้ขายนะครับก็ซื้อดอกไม้ครับจากน้องเขาหน่อยนะครับก็กำนึงก็ 1,000 จาร์ดนะครับเดี๋ยวผมซื้อไป2กำนะครับให้เบิ้มด้วยนะครับ 1,000 จาร์ดถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่13บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับค่อนข้างถูกทีเดียวครับผมตรงจุดนี้ครับเป็นมันจะมีป้ายบอกนะครับว่าจุดที่เขาห้ามนะครับที่ห้ามขึ้นไปนะครับก็พวกการใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมนะครับผู้หญิงก็เป็นพวกกระโปรงสั้นอะไรต่างๆเขาห้ามนะครับจุดหนึ่งก็คือโดนนะครับเพราะตรงนี้เมืองเดวิดอคือเมืองที่อยู่ในเขตทหารนะครับการใช้โดนนี่ผิดกฎหมายนะครับโดนจับนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปนะครับบนที่เจดีอุปาตะสันตินะครับซึ่งเจดีย์อุปาตะสันติเนี่ยเป็นเจดีย์ที่ทางเมืองเนบิดอร์เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางนะครับในการรวมศูนย์รวมจิตใจมากกว่านะครับในคล้ายๆกับเชเวดากองนะครับซึ่งจะสร้างเรียนแบบใกล้เคียงกันเลยนะครับข้างบนนี้สวยงามมากครับพื้นที่ข้างบนนี้โล่งกว้างเลยนะครับพื้นนี้เป็นพื้นดินอ่อนนะครับตอนเดินนี้ไม่ร้อนเลยนะครับถือว่าเขาค่อนข้างที่จะว่าเป็นการลงทุนนะครับแล้วตรงนี้เป็นเมืองหลวงใหม่เขาด้วยนะครับก็ถือว่าต้องมีจุดวัดที่โดดเด่นนะครับก็คือจุดนี้นะครับที่เขาสร้างขึ้นมาถือว่าสวยงามมากครับผมซึ่งจะสร้างอยู่บนเนินเขาเลยนะครับก็เป็นเจดีย์สีทองอลามครับสวยเขาสวยครับแล้วจุดเด่นอีกจุดนึงนะครับคือเราสามารถเข้าไปไหว้พระภายในเจดีย์ได้ครับซึ่งเจดีย์เชเวดากองเนี่ยเราไม่สามารถที่เข้าไปข้างในได้นะครับนี่เราเข้าไปไหว้พระด้านในได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังเดินเข้าไปภายในเจดีย์นะครับเพื่อที่จะไปไหว้พระครับผมภายในนี้เย็นสบายนะครับด้านนอกนี้วันที่ผมไปก็วันที่1พฤษภานะครับวันแรงงานนะครับซึ่งร้อนมากๆนะครับซึ่งไปช่วงประมาณที่วัดนี้9โมงนะครับแต่แดดก็เปรี้ยงนะครับแต่พอเข้ามาภายในเจดีย์ปุ๊บโอ้โหสบายเย็นมากครับ
แล้วภายในนี้เขาตกแต่งได้อลังการนะครับบนผนังก็นะครับก็มีการตกแต่งบนผนังด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปไหว้ในจุดที่เป็นพระประธานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันนะครับอีกจุดนึงนะครับเขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับผู้ชายเท่านั้นนะครับที่เข้าไปไหว้ข้างในได้นะครับผู้หญิงจะไหว้อยู่ข้างนอกนะครับซึ่งประเทศพม่าเนี่ยค่อนข้างจะถือเรื่องพวกนี้นะครับคือวัดไหนที่มีพระที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เขาจะกั้นว่าให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นเหมือนพระธาตุอิงแขวนนะครับในจุดที่เข้าไปถึงตัวพระธาตุที่เป็นหินได้คือเฉพาะผู้ชายนะครับผู้หญิงจะไหว้ด้านนอกแต่จะฝากพวกทองแผ่นทองไปปิดก็จะฝากสมมติมีแฟนหรืออะไรก็ฝากผู้ชายเข้าไปปิดข้างในนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีจุดที่โซนด้านในด้านนี้คือเฉพาะผู้ชายที่เข้าไปไหว้นะครับผมโดยรอบของเจดีย์ภายในนะครับเขาจะมีในส่วนของหินอ่อนแกะสลักนะครับเป็นหินอ่อนขนาดใหญ่เลยครับผมว่าตรงนี้เขาลงทุนสูงมากนะครับหินอ่อนแผ่นใหญ่มากนะครับแล้วก็แกะสลักในส่วนของประวัติพระพุทธเจ้าครับตั้งแต่เริ่มเลยครับแล้วเป็นแผ่นที่ใหญ่มากนะครับแล้วเขาช่างแกะสลักเขาแกะได้สวยมากนะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยชอบจริงๆนะครับไอ้ตรงป้ายหินอ่อนเนี่ยครับผมที่เป็นพุทธประวัติเนี่ยครับอยู่รอบเจดีย์เลยนะครับผมก็เดินออกมารอบนอกนะครับซึ่งเหมือนกับเจดีย์พม่าทุกๆที่นะครับเขาจะมีพระอยู่รอบเจดีย์เป็นพระประจำวันเกิดนะครับซึ่งจะดูจากนักสัตว์ที่อยู่ข้างหน้านะครับว่าใครเกิดวันไหนเป็นสัตว์อะไรนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วอันนี้หนูหางกุดนะครับผมไม่ใจน่าจะเป็นวันพฤหัสวันพุธจำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นการรดน้ำนะครับซึ่งการรดน้ำประเพณีรดน้ำเขาเนี่ยก็คือลดตามอายุตัวเองแล้วบวกหนึ่งนะครับผมลดไม่ไหวแล้วครับคือผมตอนนี้ก็53นะครับถ้าลดก็54ครั้งนะครับก็เลยขอบายนะครับบรรยากาศโดยรอบด้านนอกกว้างมากครับตอนนี้แดดค่อนข้างร้อนนะครับแต่พื้นไม่ร้อนเลยนะครับเพราะพื้นเป็นหินอ่อนแบบโอเคเลยครับตรงฝั่งตรงด้านริมตรงนู้นเขาจะมีเหมือนเป็นมณฑปนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูครับว่าตรงมณฑปเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้ถ่ายทางมุมกว้างนะครับสวยงามมากนะครับผมว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยน่าจะสวยนะกลางคืนเขาน่าจะมีการเปิดไฟด้วยแหละแต่บอกนิดนึงนะครับทางเข้าวัดเนี่ยเขาจะมีด่านทหารนะครับมีด่านทหารเพราะว่าทุกจุดในส่วนที่เป็นแหล่งสำคัญหรือที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีทหารกักอยู่ด้านหน้าแล้วภายในวัดเนี่ยตำรวจทหารเยอะมากเดินถือปืนไปถือว่ามันไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่อันนี้เพราะว่าบรรยากาศมันไม่ให้อ่ะนะครับแต่พอขึ้นมาบนวัดก็โอเคครับก็คือไม่มีอะไรนะครับเราก็เดินสักการะได้ปกตินะครับตามธรรมดาของเมืองทหารนะครับเป็นอย่างนี้หรืออย่างหนึ่งเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของเขาด้วยนะครับโอเคครับนี้เราเดินมาที่ตัวมณฑปนะครับตรงมณฑปเนี้ยเขาก็มีพระนะให้เราไหว้ด้วยผมก็มาไหว้พระอีกจุดนึงนะครับถือว่าวันนี้เรามาเจดีย์ที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเมืองนิบิดอนแล้วเราต้องไหว้พระให้เยอะที่สุดนะครับอันนี้จุดนี้ก็สวยงามนะครับมณฑปนี้ก็สวยงามนะครับก็เดี๋ยวเรามาไหว้พระกันครับพระพุทธรูปเขาก็สวยงามนะครับเขาก็จะอยู่ในห้องที่เป็นกระจกปิดอย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยป้องกันเรื่องฝุ่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เราก็เดินออกมานะครับก็เป็นลานกว้างนะครับทุกวัดก็จะมีระฆังนะครับให้เราตีนะครับเป็นอยู่ในแต่ละมุมนะครับเป็นระฆังมั่งเป็นคล้องมั่งนะครับเหมือนว่าเรามาปุ๊บเราก็เคาะเพื่อให้ไปถึงเสียงไปถึงสวรรค์นะครับโอ้เนี่ยครับเจดีย์สวยงามมากนะครับอันนี้แค่กลางวันนะครับว่ากลางคืนเนี่ยมันจะเป็นทองอร่ามมากแล้วพื้นที่เนี่ยกว้างมากนะครับอันนี้สังเกตนะครับคนที่เข้าวัดพม่าเนี่ยเด็กอันนี้เด็กวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับเด็กวัยรุ่น
คนหนุ่มสาวนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับวัดแต่ละวัดเนี่ยคนแก่ส่วนใหญ่ของเราจะเป็นคนแก่เยอะนะครับแต่ที่นี่คือหนุ่มสาวและแม้แต่ผู้สูงอายุก็จะมาวัดกันนะครับถือว่าเป็นที่รวมรวมครอบครัวก็ได้ครับก็คือเขาจะมากันเป็นหมู่คณะมากันเป็นครอบครัวนะครับมาไหว้พระกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินออกมานะครับคือเดินดูบรรยากาศโดยรอบมากกว่านะครับว่าภายนอกเป็นยังไงนะครับแต่ก็คือมันจะที่นี่ก็คือจะมีเจดีย์นะครับแล้วเป็นลานที่กว้างๆเลยนะครับจริงๆนะช่วงเย็นๆเนี่ยผมว่าอากาศมันไม่ร้อนคือเรามานั่งเล่นหรือมาพักผ่อนลมน่าจะแรงอ่ะพอลมแรงแล้วความรู้สึกมันน่าจะสดชื่นนิดในจุดตรงนี้มันเป็นเนินเขาอะครับเห็นไหมครับมันที่มันโล่งมันสบายตาผมว่ามันสบายตานะผมชอบทิวทัศน์แบบเนี้ยพื้นที่มันมองไปแล้วมันโล่งอ่ะมันไม่มีอะไรขวางหูขวางตาดีมันก็ทำให้รู้สึกสบายนะครับไอ้ตรงที่ผมจะเดินไปนะครับเป็นจุดนึงนะครับเป็นจุดที่เป็นลิฟต์นะครับที่สำหรับคนสูงอายุหรือคนที่เดินขึ้นกระไดไม่ไหวนะครับจะต้องมาจุดนี้ครับจุดนี้จะมีลิฟต์ถ้าเป็นวัดใหญ่ๆของพม่าหรือดังๆนะครับเขาจะมีลิฟต์เพราะส่วนใหญ่เขาจะสร้างอยู่บนเนินเขานะครับก็จะมีลิฟต์อันนี้คล้ายๆชิวดากองนะครับลิฟต์ก็คล้ายๆกันเลยทางเดินก็เหมือนชิวดากองเลยคล้ายกันคล้ายมากนะครับจับจุดนี้ครับที่ผมจะพาเดินมาดูนะครับที่เจดีย์นี้ครับจะมีจุดสำหรับขึ้นลิฟต์อยู่2จุดนะครับมีอยู่2จุดที่ให้ขึ้นนะครับเขาจะมีกล่องบริจาคนะครับก็คือการขึ้นลิฟต์เนี่ยก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรครับก็คือแล้วแต่บริจาคนะครับบรรยากาศนี้ดีมากครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ป้ายเสร็จแล้วผมก็ลงกระไดแล้วผมก็จะกลับแล้วนะครับแต่ว่าตอนกลับเนี่ยลงไปข้างล่างปุ๊บมันจะมีลานช้างนะครับลานช้างเผือกเลยนะครับมีหลายเชือกด้วยที่ผมนับมี5เชือกนะอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็นลานช้างเผือกนะครับซึ่งไม่เสียเงินเลยผมว่ามาที่นี่ดีอย่างนะเขาไม่ได้มีเก็บค่าเข้าเลยนะครับเรามาไหว้พระแล้วก็มาดูช้างเผือกนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูที่ลานช้างเผือกนะครับเสียดายมั้ยครับคือเรื่องไมค์ผมมีปัญหาครับทริปที่ไปในบิดอผมมีหลายคลิปเนี่ยไมค์ผมมีปัญหาเสียหมดเลยนะครับอาจจะต้องเป็นการพากทับนะครับอาจจะต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับที่ดูนะครับเป็นลานช้างนะครับนะครับข้างหน้านี้เป็นช้างเผือกนะครับที่ย่างกุ้งก็มีนะครับแต่ช้างเผือกที่ย่างกุ้งเนี่ยเสียค่าเข้า 5,000 จาร์ดนะครับแล้วก็มีช้างอยู่แค่2เชือกเองครับเล็กๆนะครับผมว่าที่นี่โอเคนะครับที่เมืองนิเวดอร์นะครับเราได้ไหว้พระเสร็จก็มาดูช้างเผือกนะครับช้างเผือกนี้ถือว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่าเหมือนกันนะครับเหมือนคล้ายๆบ้านเรานะเหมือนกันนะครับผมครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีประวัติและชื่อของช้างทุกเชือกนะครับทำให้เรารู้นะครับว่าช้างที่อยู่ตรงนั้นชื่ออะไรมั่งอายุเท่าไหร่ครับผมอันนี้เป็นช้างที่อยู่ในลานช้างเนี่ยเห็นปะอันนี้เป็นช้างเผือกนะครับเขาจะมีว่าชื่ออะไรต่างๆนะก็ยังมีชื่อมีบอกรายละเอียดการเกิด date of birth เกิดวันที่เท่าไหร่ก็คือบอกหมดเลยนะครับก็ดีนะมีรายละเอียดของช้างแต่ละตัวแต่ละเชือกด้วยI'm not going to be able to do that.
เดี๋ยวเราติดตรงนี้เลยโอเคครับสำหรับบริการมาเที่ยวนะครับที่เจดีย์อุปัตตะสันตินะครับที่เมืองเนวิดอนนะครับก็บอกนิดนึงนะครับเจดีย์ที่เนี่ยไม่เสียค่าเข้าด้วยนะฟรีนะนะครับแล้วก็ภายข้างบนสวยงามมากแต่ว่าจะมีจุดในให้เราบริจาคก็คือตามกำลังศรัทธาแหละเราจะบริจาคเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะมีตู้บริจาคอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราจะมีลานช้างด้วยลงมาเจอลานช้างเป็นช้างเผือกช้างเผือกมีอยู่ตั้ง6เชือกนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับซึ่งเราไม่ได้เสียค่าเข้าเลยนะครับก็เสียแค่เงินบริจาคให้กับทางวัดกับสถานที่ไปโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผมไป